สังคมให้ความสนใจกรณีของเซลแมนหนุ่มที่หายตัวไปนะครับหลังจากที่มีข่าวไปพัวพันกับภรรยาของนายทหารรวมไปถึงบางประเด็นที่ต้องขุดคุยกันนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมพยายามที่จะไปตามหาตัวจากหลักฐานจากสัญญาณโทรศัพท์ด้วยที่จับได้เป็นจุดสุดท้ายเจ้าหน้าที่พยายามมา2วันแล้วครับสำหรับการค้นหานายรัติภูมิพิมพ์ใจใสหรือนเบิร์ต เซลลขายรถยนต์ที่หายตัวไปตั้งแต่20ธันวาคมปีที่ผ่านมาครอบครัวก็ต้องมาแจ้งความแล้วตำรวจก็ออกติดตามหา,สา,ส,าสายวันนี้ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ประดาน้ำทั้งผู้ภัยปอเต็คตึงไปตรวจค้นใต้ทางต่างระดับชิมพลีหรือสวนสาธารณะร่มเกล้าถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าทำเป็นวันที่สพยายามที่จะปูพรมในพื้นที่4ไร่นี่แหละครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับ ก็เป็นจุดที่มีน้องน้ําจอกแหนเยอะทีเดียวแล้วก็ลงไปแบบนี้เจอขยะกองใหญ่ค้นไปหลายชั่วโมงพันตํารวจเองนอพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่พรบรองเท้าหนึ่งข้างและพบกระดูกจํานวนหนึ่งซึ่งก็จะนําไปส่งที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจด้วยครับเพื่อที่จะหาสารพันธุก,กรรมหรือว่า DNA แล้วไปดูว่าเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับนายเบิร์ตรัติภูมิที่หายไปนี้หรือไม่ครับค่ะเพราะว่าก็ต้องมาตรวจสอบจุดนี้นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีพยานเขาได้กลิ่นเหม็นคลุ้งออกมาจากบริเวณน,นี้ในขณะที่ย่านบรมราชชนนีก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นจุดสุดท้ายที่พบสัญญาณแล้วก็ยังพบกระเป๋าเอกสารรักสิทธิ์หลายอย่างของนายรัติภูมิลักษณะคล้ายกับถูกทิ้งมาจากรถยนต์เป็นเบาะแสให้ติดตามกันต่อด้วยค่ะ